รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสร้อนๆแบบนี้นะครับเรามาคลายร้อนตามวิถีสายหวานครับด้วยบิงซูนะฮะจากร้าน Get Cafe ครับร้านคาเฟ่เล็กๆที่เป็นกันเองนะครับมีบิงซูให้เลือกมากกว่า12รสชาติครับสายบิงซูห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่นี่นะครับก็โด่งดังมากๆนะครับเรื่องเมนูบิงซูครับผมแนะนำให้สั่งตามนี้เลยนะครับขออนุญาตเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่ากินจริงๆอันแรกนี้เลยนะครับเป็นช็อกโกแลตบราวนี่บิงซูครับบอกเลยว่าตัวช็อกโกแลตของเขาเนี่ยใช้โกโก้อย่างดีนะครับทั้งร้านบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยสายโกโก้สายช็อกโกแลตเนี่ยมาเจอบิงซูพวกนี้ซะก่อนนะฮะจะติดใจแน่นอนอีกหนึ่งจุดเด่นของ Get Cafe นะครับเขาบอกเลยว่าเบเกอรี่ของที่นี่นะฮะจะเป็นคล้ายๆกับโฮมเมดสไตล์ครับคือทำเองทุกอย่างมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาโอ้ไงล่ะมืออาชีพสุดยอดหลายคนบอกว่าบิงซูมันคืออะไรมันวัดกันที่ความละเอียดของตัวเกล็ดน้ำแข็งตรงนี้นะครับเข้ามาที่เก็ตคาเฟ่นะคุณจะเจอเครื่องทำบิงซูขนาดใหญ่อันนี้คือบิงซูของจริงสังเกตดูนะฮะเนื้อของเขาแบบแทบจะเป็นแบบเหมือนปุยนุ่นเลยแบบเข้าปากปุ๊บละลายไม่ต้องแบบมาเอาฟันขบๆไม่ต้องเลยแบบแค่เข้าปากปุ๊บโกโก้เข้มข้นสุดยอดจริงอีกหนึ่งเมนูต่อมานะครับอันนี้แมงโก้บิงซูนะครับแบบไทยๆเลยที่เก็ตคาเฟ่นะฮะเขาเลือกใช้มะม่วงพันน้ำดอกไม้ครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติหวานนวลๆอร่อยกำลังดีนะครับแล้วสังเกตดูสีเหลืองๆนี้จะเป็นซอสมะม่วงของทางร้านเขาบอกเขากวนเองเลยนะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นครัมเบิลอันนี้จะมีคุกกี้ด้วยคุกกี้ก็ทำเองนะครับชิมพร้อมๆกันเลยนะครับหอมกลิ่นตัวมะม่วงมากๆนะครับแล้วก็บิงซูเนี่ยสดชื่นจริงๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะมาได้แบบเมนูขนมหวานเย็นๆแล้วเขาจะมีครัมเบิลด้วยกรุบๆพอน้ำแข็งไอตัวบิงซูละลายปุ๊บก็จะมีคุกกี้ให้เคี้ยวด้วยอร่อยมากครับมาอีกหนึ่งบิงซูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กบิงซูครับนี่น่ากินมากๆมาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนเหมือนเดิมนุ่มละลายในปากนะฮะแต่อันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยเพราะว่าพอเราทานตัวสตรอเบอรี่ซอสแบบที่เป็นแบบโฮมเมดอ่ะเราจะรู้เลยอันนี้มีกลิ่นหอมแล้วก็แบบมีเค็มนิดๆมันอร่อยมันหอมมันกินแล้วแบบอยากทานต่อเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับแล้วด้านใต้เขานี่นี่ฮะจะมีชีสเค้กด้วยสำหรับสายหวานคนไหนนะครับผ่านมาแถวนี้นะครับที่เก็ตคาเฟ่นะครับเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับมีทั้งบิงซูนะฮะสดชื่นอร่อยๆนะครับหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่หลากหลายนะครับที่เก็ตคาเฟ่ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจารย์นะฮะเขามีเมนูขนมหวานแสนอร่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนโทสกับสังขยานมเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาโทสมาปิ้งให้หอมให้ชวนรับประทานตัวเนื้อขนมปังจะต้องมีส่วนผสมที่ทำให้ขนมปังนุ่มละมุนและหอมกรุ่นและสังขยาเมื่อรับประทานคู่กันจะได้เข้ากันนะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสทั้ง2 อย่างนี้จึงคู่กันและอร่อยครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดออกม้วนเป็นท่อนกลมบีบลอยม้วนให้เสมอกันใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้
พักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นทาเนยสดชนิดเค็มลงบนแผ่นขนมปังให้ทั่วนำลงจี่จนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้วิธีทำสังขยานมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีการประกอบจัดขนมปังที่จี่ไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟบีบสังขยานมให้ทั่วขนมปังแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลากล้วยหอมสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมะพร้าวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงกะทิสำเร็จรูปน้ำมันพืชกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันเติมมะพร้าวอบแห้งคนส่วนผสมอย่างเบามือจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาในขาวโรยด้วยมะพร้าวอบแห้งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมน้ำตาลไอซิ่งกับน้ำกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันแต่งหน้าเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับจัดเสิร์ฟปุ๊บอุ๊ยหน้าตาว้าวทันทีนั่นก็คือสตรอเบอรี่เค้กโรลเราคงต้องเริ่มต้นที่การทำไส้สตรอเบอรี่ซะก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นคุณผู้ชมครับเลือกสตรอเบอรี่สดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการใส่ลงไปในหม้อเวลาทำไส้ไฟร้อนมากแล้วนะก็คว้ายกได้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์18เซนติเมตรตราหัวมาลายใช้สำหรับงานแบบนี้เหมาะมากครับสตรอเบอรี่ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสหอมกลิ่นสตรอเบอรี่รสชาติก็มีความกลมกล่อมแบบสตรอเบอรี่เลยเราก็ใส่ลงไปช่วยนะครับน้ำสะอาดใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงมากไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆทำไมเราจะต้องใส่ฟรุตเบสในเมื่อเราใส่สตรอเบอรี่จริงๆลงไปมันจะทำให้มีความเป็นสีกลิ่นและรสที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วเราจะต้องต้มนานไหมต้มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งสตรอเบอรี่สุกนิ่มนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอสตรอเบอรี่ของเราเริ่มสุกใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็คนตลอดเวลา
ดูนะครับว่าส่วนผสมไม่ใช่ข้นมากจนเกินไปแต่ก็ต้องไม่ใสจ๋องแจ๋วนะคุณผู้ชมคนหน่อยนึงปิดเตานี่คุณผู้ชมดูนะว่าส่วนผสมเป็นแบบไหนเขาใช้ช้อนตักนี่เคลือบติดช้อนเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนเรามาเตรียมทำแป้งเค้กที่แสนนุ่มๆกันนะครับน้อยคนจะทราบนะว่าแป้งเค้กที่นุ่มต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรักอบนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผงฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมกระป๋องเสริมไอโอดีนต้องใส่คลุกเคล้าส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอกตรา KCF เสร็จแล้วก็ต่อยออกมาวันนี้ใช้ทั้งหมด6ฟองใส่ลงไปกลิ่นวานิลาใส่ลงไปนิดนึงวันนี้ใช้เป็นชนิดน้ำขาดไม่ได้เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos บอกคุณผู้ชมเลยนะต้องใส่เสร็จแล้วก็จัดการคนผสมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจนะอุตายแป้งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเป็นลูกหรือเปล่าจะยังไงประเดี๋ยวเราต้องพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยพักไว้ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมส่วนผสมจะเย็นอย่าใช้เครื่องตีนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเครปจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นดูเนื้อไม่ละเอียดไม่เนียนส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมไม่เยอะส่วนความมันแน่นอนที่สุดผิวสัมผัสของเครปจะต้องนิ้วแตะปุ๊บมันชวนรับประทานใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสำหรับทำเครปใส่ลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงจัดการเอามาหยอดลงบนกระทะรับรองเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วเราก็เตรียมกระทะสำหรับการทำเครปโดยเฉพาะจัดการอุ่นให้ขอบเนี่ยร้อนซะก่อนเพราะว่าเตาของเราเนี่ยวงไฟมันเล็กแต่แน่นอนที่สุดเขาจะมีแผ่นกระจายความร้อนได้ทั่วเสร็จแล้วก็ทาไขมันใช้น้ำมันถั่วเหลืองนี่แหละบางๆนะคุณผู้ชมรูปซะเราก็จัดการหยอดแป้งที่เราพักไว้แล้วนำออกมาจากตู้เย็นส่วนผสมก็จะเข้ากันดีเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะได้หนึ่งแผ่นแบบพอดีเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะสุกทั่วประเดี๋ยวเราจะทำแป้งเครปเอาไว้เท่าจำนวนที่เราต้องการนะคุณผู้ชม1คนอาจจะเสิร์ฟแค่แผ่นเดียวก็ได้หรือถ้าอยากอิ่มก็2แผ่นนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเสิร์ฟกันอย่างไรโอ้ยสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแผ่นสวยงามดึงแผ่นพลาสติกออกคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วล่ะสิว่าถ้าเราทำเครปหลายๆแผ่นเวลาซ้อนกันเพื่อไม่ให้เครปมันติดกันเป็นปึกต้องซ้อนด้วยแผ่นพลาสติกสลับชั้นเห็นไหมคุณผู้ชมซอสสตรอเบอรี่ที่เราทำเองอุ้ยสุกข้นกำลังดีคุณผู้ชมก็ยังไม่เสร็จนะจะต้องแต่งให้สวยงามอีกคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้เป็นฟิลลิ่งคุณผู้ชมโรยหน้าด้วยเป็นอัลมอนด์สไลด์พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมน่าทานไหมหรูนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับฮ่องกงโคโคนัททาร์ตหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงครับนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยแบบไม่ต้องไปถึงฮ่องกงฮ่องกงโคโคนัททาร์ตค่ะหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือก
น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นกะทิลงในข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้มูนนานประมาณ30นาทีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทอัญชันลงบนวุ้นข้าวเหนียวมูนพับไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับหน้ากะทิกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเลมอนมูสเค้กที่อร่อยและหอมกลิ่นเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 5-6 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสเลมอนใส่แป้งข้าวโพดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งพักส่วนผสมไว้ให้เย็นสนิทคนผสมส่วนผสมที่พักไว้กับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นปูจนเข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟบีบด้วยมูสเลมอนประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นปูมาการองผิวเลมอนขูดเป็นเส้นและช่อสารแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเลือกกินหวานสัปดาห์นี้นะนาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยแบบไม่ต้องไปถึงฮ่องกงฮ่องกงโคโคนัททาร์ตค่ะหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนั่นเองทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนี่ต่างจากพายมะพร้าวอ่อนประเทศไทยยังไงอาจารย์เมย์อ๋อไม่เหมือนกันอันนี้เขาใช้เดสิเคเตโคโคนัทคือมะพร้าวแห้งแต่บ้านเรามีมะพร้าวขูดขาวคือเขาใช้มะพร้าวอ่อนบางคนละอย่างขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเราจะทำตัวแป้งพายแป้งทาร์ตก่อนนั่นเองถ้าพูดถึงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตมีรูปกบแล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้ของฟูกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปในเนยสดเนยสดที่มีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคลุกเข้าต่อจนกระทั่งทรายร่วนโอเคได้แล้วยังเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วจากนั้นเราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ผสมให้เข้ากันไปเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1คืนเราจะเห็นว่าแป้งที่พักแล้วของเราเนี่ยเนื้อจะดูแตกต่างขึ้นมาเลยอันนี้จะดูฉ่ำกว่าแล้วเวลารีดเสร็จแล้วเนี่ยเอามาอบแป้งก็จะไม่หดดูวันนี้รอบนี้มีขอบด้วยใช่ค่ะฟลูเตอร์ค่ะหลังจากอาจารย์เมย์ใส่ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอานิ้วเนี่ยนะคะกดลงไปอ
ระหว่างรออบแป้งพายของเราเราก็จะทำตัวไส้มะพร้าวแบบฮ่องกงของอาจารย์เมย์ถ้าที่ฮ่องกงจะใช้มะพร้าวอบแห้งใช่แต่เผอิญว่าที่เนี่ยมีมะพร้าวขูดขาวแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเราก็ใช้มะพร้าวขูดขาวเอาล่ะหลังจากใส่มะพร้าวขูดขาวแล้วเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มนะคะกวนส่วนผสมจนส่วนผสมแห้งแห้งแบบนี้แล้วปิดไฟยกลงจากเตาพอปล่อยให้เขาเย็นแป๊บนึงเราถึงจะใส่ไข่ใส่ผงฟูลงไปไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF แบบนี้ใส่ไข่ไก่แล้วตามด้วยผงฟูอบอีกรอบนะคะ175องศานานประมาณ10นาทีอบเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมรับประทานเลยอันนี้ของคุณผู้ชมอันนี้ของนานาอยากจะให้ดูมากๆว่าเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมะพร้าวสุดๆเป็นเหมือนคัสตาร์ดมะพร้าวอ่ะมอยส์หืมอะไรนะมอยส์อ๋อภาษาอังกฤษ มันเหนือความคาดหมายนะไม่น่าเชื่อนะว่าตัวแป้งพายยังกรอบแล้วก็ตัวเนื้อข้างในอะฉ่ำมากแล้วมันก็เหลือเนื้อให้เราได้เคี้ยวเป็นเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆๆๆนิดนึงอะขนมตัวนี้คือท็อปฮิตของฮ่องกงนะไม่ใช่ว่าบอกว่าพายมะพร้าวธรรมดานะจริงนี่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ เราไม่จำเป็นต้องไปถึงฮ่องกงเราก็สามารถทำกินเองได้นะ ไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรเลยนะ แค่ใช้แบบเนี่ยอ่างผสม2ใบแล้วก็ทำง่ายๆเอาสูตรของเรา2คนไปทำรับรองว่าอร่อยชัวร์ๆค่ะหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามอลังการจริงๆนะครับมาดูขนมบนโต๊ะก่อนดีกว่าน่ากินมากๆแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับตรงตามตำรับไทยโบราณแท้ๆเลยนะฮะโอ้เหนียวนุ่มครับรักเธอหนึ่งดอกไอ้เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนขนุนมอคค่ากินชิ้นเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมที่โน่นไม่ใช้ช้อนอะไรนะไม่ใช้มือเหมือนกล้วยแขกบ้านเรานะแต่นี้ไม่ใช่กล้วยแขก